ขอเรียนเชิญอาจารย์พินิจครับฟังท่านอาจารย์นิวัฒน์แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พินิจครับเราแชร์ช่วยแชร์ความรู้สึกครับอาจารย์พินิจอยู่ในสายไหมครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับครับครับดีมากครับละเอียดดีอาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยว่าเกี่ยวกับคนเกิดมานี่ก็มีสภาพบุคคลจนถึงตายนี่ขณะมีชีวิตอยู่ก็มีทรัพย์สินขึ้นมาครับเมื่อตายแล้วก็จะมีทรัพย์สินก็คือจะตกเป็นมรดกครับอันนี้ตามกฎหมายนี่เป็นมรดกทันทีครับผู้ที่รับมรดกก็คือจะต้องเป็นทายาทครับโดยธรรมหรือทายาทรับพินัยกรรมครับแล้วก็มันก็จะมีปัญหาว่าการเราที่จะไปโอนที่ดินนี่ถ้าทายาทมาไม่พร้อมหน้าเขาก็จะไม่จดทะเบียนให้ครับเราก็จะต้องตั้งเป็นผู้จัดการมรดกครับผู้ที่จะเป็นผู้จัดการบอกได้ก็ต้องเป็นทายาทโดยตรงครับแบบลูกขอเป็นผู้จัดการบุตรของพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้จัดการบุตรลูกครับสามีภรรยาก็เป็นผู้จัดการบุตรสามีภรรยาได้ครับแต่หากทรัพย์สินอะไรก็ช่างค่านอกสายครับสายทายาทแล้วก็จะเป็นผู้จัดการบุตรไม่ได้ครับยกเว้นบางกรณีเป็นสามีภรรยาเช่นถ้าได้ทรัพย์สินถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้เฉพาะเป็นทรัพย์สินเจ้าของร่วมครับอันนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะที่ดินเขาจะโยนให้มาศาลมาเป็นผู้จัดการมรดกครับบางทีธนาคารถ้าเงิน100,000 200,000จำนวนมากเขาก็ให้มาตั้งเป็นผู้จัดการมรดกครับเพราะจะได้มีผู้ลงลายมือชื่อรับผิดชอบครับหลายๆอย่างครับผู้จัดการมรดกนี่ถ้าหากไปแบ่งปันทายาทไม่เป็นธรรมครับก็อาจจะปลุกร้องเพื่อถอนเป็นผู้จัดการบุตรได้ครับหรือบางครั้งถ้าหากไปยักยอกทรัพย์มรดกก็อาจจะถูกฟ้องยักยอกทรัพย์มรดกอันนี้ยักยอกโทษหนักวิธีจัดการลำดับของไอ้ตามลำดับของไอ้ทายาทนะครับอาจารย์แล้วก็ใครจะเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์จัดการมรดกในตามลำดับสายของทายาททั้ง6ลำดับครับอาจารย์ทายาทก็มีพ่อแม่ครับบุตรอันนี้เป็นทายาทชั้นเดียวกันครับถ้ากรณีที่มันทายาทที่มันไม่มีสามีภรรยาเป็นหญิงโสดชายโสดครับก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถ้ากรณีพ่อแม่ไม่มีลูกไม่มีมูดไม่มีอะไรนี่ตรวจก็จะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมาเป็นผู้จัดการมรดกครับถ้าหากมีพ่อแม่อยู่มีลูกเขาอยู่มันก็เป็นไม่ได้ครับมันต้องไปลำดับครับครับกรณีหนึ่งการรับมรดกเนี่ยการจะเป็นผู้จัดการมรดกนี่ถ้าแบบปู่ย่าตายายตายทั้งหลายรุ่นแล้วครับมันก็จะมีสองอย่างคือถ้าเจ้ามรดกตายก่อนครับเขาก็จะคนที่มาเป็นผู้จัดการมรดกก็เขาเรียกว่ารับมรดกแทนที่ครับถ้าตายหลังเวลาเรามันยายก็จะว่าสืบสิทธิ์ครับสืบมรดกครับอันนี้ประธานทนายใหม่ต้องรู้ว่ามาตราเท่าไหร่39อะไรเนี่ย19 39อะไรเนี่ยมันรับมรดกเป็นที่มันมียังไงตายก่อนตายหลังครับครับอาจารย์อันนี้ทายาทรุ่นปู่ย่าตายายก็ยังไม่จัดการทุกทีถึงรุ่นหลานเหลียนก็มาจัดการครับอันนี้จะต้องดูว่าเป็นตายก่อนตายหลังถ้าตายก่อนก็รับมรดกแทนที่ถ้าตายหลังก็สืบสิทธิ์ครับสืบมรดกครับโอ้เป็นประโยชน์มากเลยความรู้ที่จะคนที่เฝ้าฟังก็พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์แบบถึงบ้านเลยนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าในช่องทางนี้เป็นสื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์และได้
ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนนะครับ